ส่วนเรื่องต่อไปนี้ครับเป็นเรื่องราวความรักของคน2คนครับผู้หญิงบอกว่าไม่ไหวแล้วครับกับพฤติกรรมของฝ่ายชายขอเลิกเลยแต่ว่าฝ่ายชายเนี่ยตามรังควานบุกไปที่ทำงานบุกไปที่บ้านมีคลิปปรากฏออกมาแบบนี้ครับนี่ลองดูนะฮะคุณผู้ชมครับนี่คลิปด้านหน้าโรงงานนะครับถ้ามีเสียงลองดันขึ้นมาหน่อยนะฮะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับในคลิปเนี่ยจะเห็นฝ่ายชายครับไปที่ทำงานของฝ่ายหญิงพยายามจะปีนกำแพงเข้าไปแต่ว่าสุดท้ายก็เข้าไปไม่ได้นะครับหลังจากนั้นตามไปที่บ้านของพ่อแม่ฝ่ายหญิงย่านสวนหลวงครับพร้อมกับเอาขวดปาใส่เข้าไปในบ้านเอาปืนออกมาข่มขู่นี่ภาพมุมนี้ชัดเจนเลยเนี่ยครับทุบกระจกจนแตกแล้วก็อ้างว่าต้องการจะมาขอลูกคืนล่าสุดครับเราส่งทีมข่าวไปคุยกับฝ่ายหญิงครับผู้เสียหายนางสาวพรนามสมมุติอายุ21ปีเธอบอกว่าคบหากับฝ่ายชายตั้งแต่สิงหาคมปี63แต่ฝ่ายชายเนี่ยอารมณ์รุนแรงมากขี้โมโหจนกระทั่งมกราคมต้นปีที่ผ่านมาเธอตั้งท้องครับแล้วฝ่ายชายติดยาเสพติดไม่ยอมทำมาหากินทะเลาะกันบ่อยเหลือเกินแล้วก็ชอบพานใส่คนอื่นเขาตัดสินใจขอเลิกเลยครับแล้วฝ่ายหญิงก็แยกออกมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่หลังจากนั้นฝ่ายชายก็ตามรังควานตลอด24ธันวาคมที่ผ่านมาบุกเข้าไปในโรงงานตอนตี2ครับแต่ว่าตอนนั้นฝ่ายหญิงหลบอยู่ในห้องฝ่ายชายก็ทำลายข้าวของถีบรถของพนักงานคนอื่นพอตกช่วงบ่ายบุกไปทุบกระจกห้องพักของคุณแม่ฝ่ายหญิงเนี่ยล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มาปาขวดแบบนี้ใส่บ้านพ่ออีกเธอบอกเธอไม่ไหวแล้วฮะพอเป็นข่าวไปแล้วเขาก็ยังมีติดต่อมาว่าแบบว่ามึงทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าถึงจะติดคุกก็เหมือนเขาไม่กลัวออกมาเขาก็จะตามรังควานต่อคือทางที่โรงงานหนูกับแม่หนูก็เข้าไปแจ้งความคือเรื่องของวันที่24เนี่ยค่ะเข้าไปแจ้งใหม่ในเมื่อวานนี้พอไปแจ้งมาทางตำรวจเขาก็บอกว่ามันแค่เหมือนปัญหาในครอบครัวจะมาทำให้เป็นข่าวเป็นอะไรทำไมอย่างเงี้ยและความรู้สึกตอนนี้นะคะคือหนูกลัวแล้วก็เป็นห่วงคนในครอบครัวจะได้รับอันตรายเพราะหนูไม่มั่นใจในอารมณ์เขาเพราะว่าเขาเป็นคนอารมณ์ร้ายแล้วก็เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมานานมากแล้วมันก็ไม่จบสักทีเรื่องนี้พยายามจะหาคนกลางมาช่วยไกล่เกลี่ยนะครับก็คือผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตำบลสวนหลวงครับผู้ใหญ่บอกว่าประสานไปที่ฝ่ายชายแล้วแต่ฝ่ายชายยืนยันเด็ดขาดบอกว่าต้องยกลูกคืนมาเท่านั้นถึงเรื่องจะจบทางผู้ใหญ่ก็เลยประสานไปที่ตำรวจสภ.กระทุ่มแบนเอาไว้แล้วนะครับที่สมุทรสาครล่าสุดฝ่ายหญิงบอกไม่ยอมเหมือนกันครับประสานไปที่มูลนิธิปวีนาเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วเพราะเธอเองก็กลัวในความปลอดภัยว่าจะไม่ปลอดภัยบุกมาถึงบ้านตั้งหลายครั้งแล้วตอนนี้ตัวเธอกับลูกสาววัย2เดือนเนี่ยก็อยู่กันแบบหวาดผวานะครับเพราะฉะนั้นเป็นสามีภรรยากันแม้ว่าเราจะเลิกรักกันแล้วแต่สามารถคุยกันได้นะเนี่ยฮะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ